เที่ยวป่าครับเมื่อนี้ก็สิพามาสำรวจป่าครับมาเบิ่งว่าเฮาสิพอยังแน่ครับมื้อนี้พอดีมาเห็นพี่ดอกเฮ็ดแนวครับเป็นห้างเถิงใหญ่พอสมควรปลายใหม่เลยมาพอห้างเผิงอยู่ตรงปลายใหม่ครับเปิดห้างนี้มีคนพยายามถือบ้าวันแค่หนึ่งเดียวที่ว่าพอไปว่าใดถือต่อยไปเลยถอยมันเป็นเยื่อครับรักษาธรรมชาติต้องร่อยก่อไฟเพื่อเสียวห้างเพิ่งครับอย่างคือกันเบิ่งลองร่อยครับมีขึ้นไปหอดข้างบนนะครับสังเกตว่ามีสุดว่าสิเป็นผายอย่างมีคนที่ขึ้นพยายามขึ้นไปเอาสังเกตร่องรอยคือผ้าติดอยู่บนต้นไม้ก่อนที่ถึงร่างผึ่งครับบริเวณล่องหอยตรงนี้สภาพป่ายังสมบูรณ์พอสมควรครับสมบูรณ์นะครับตามไปตามลองหวยต้นสายทางสายชาวบ้านมาต่อคนผลิตเป็นนี่ละยิงไม่ทิพย์พวกนี้เขาจะมัดร่วมกันแล้วไปจุดไฟเพื่อเอาควันไปรดห้างผึ่งเพื่อให้ตัวผึ่งบินนี้ไปก็จะได้เอาร่างผึ่งเพื่อมากินหรือมาขายแต่ว่าขึ้นไปแล้วแต่บ่เอาบ่ฮู้ว่าเป็นหยังไปถึงปลายเลยสอบถามผู้รู้แล้วห้างเพิงห้างนี้ลักษณะควางตะเวนผ่าครับถ้าผู้เฒ่าโบราณเท่านี้เขาบอกว่าเป็นผึ่งที่ดุร้ายถ้าใครขึ้นไปเอาสามารถต่อยหรือตอดคนขึ้นไปเอาถึงขนาดทำให้เสียชีวิตได้
สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับบอกสัตว์ยังต่างๆครับนี่คือเขียดครับแถวๆนี้เขาเอื่นเขียดสปาร์